สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถิ่นชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้หลังจากคลิปก่อนหน้านั้นเราทำการติดตั้งของคันเร่งไฟฟ้าตัว A-box ไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปลองทดสอบการใช้งานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นมากไหมนะครับก็เราก็จะมีคนติดตามไปด้วยนะครับเป็นเด็ก2ผู้ใหญ่1นะครับติดต่อว้าติดรถมาเราอยู่โหมด9เลยนะครับเดี๋ยวเราปรับไปโหมดเอามันวนได้แล้วก็ไปโหมด0ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับอันนี้เราใช้โหมด0นะครับเป็นโหมดที่เป็นคันเร่งระดับเดิมโรงงานนะครับตอนนี้เรามาทดสอบระดับ0นะครับก็เป็นระดับที่ว่าเป็นคันเร่งเดิมของโรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะออกขวาแล้วก็กดคันเร่งนะฮะเหยียบฮะอันนี้เหยียบ 80% เลยนะครับยังไม่สุดนะครับก็ไปได้นะครับมันก็ไม่ได้อืดจนต้องทำใจอะไรมากมายนะครับสำหรับคนขับรถธรรมดาทั่วไปนะครับสำหรับ 1.9 ใครที่ว่าอืดมันก็ไม่ได้อืดมากจนขี่ไม่ได้นะครับมันพอขี่ได้อยู่สำหรับการใช้งานทั่วไปถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าเราต้องกดคันเร่งให้มันหนักๆนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการความแรงในการออกตัวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้จากการใช้งานของผมเองคือถ้าเป็นคันเร่งธรรมดาถึงแม้จะกดหนักยังไงก็รอบไม่เกิน 4,000 ครับจะอยู่ 3,000 นิดๆนะครับ 3,001 3,002 นะครับจากการใช้งานคันเร่งธรรมดาก็ขับมาประมาณ 1,500 กว่ากิโลนะครับช่วงออกตัว0ถึงความเร็ว70 60 70นะครับ0ถึง60 70นี่ก็ออกตัวดีอยู่นะครับแต่ว่าช่วงความเร็วตั้งแต่จะแซงนะครับมันจะอืดนิดนึงอันนี้จริงนะครับมันจะใช้เวลานิดนึงในการออกตัวแซงเดี๋ยวเราลองมาปรับเป็นสเต็ป3นะครับนี่ครับเป็นสเต็ป3แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอรถก่อนครับออกยากเหมือนกันโอ้กดคันเร่งไม่เหมือนเดิมเลยนะครับกดคันเร่งน้อยกว่าเดิมนะครับแล้วรถมันจะออกตัวดีขึ้นมันเหมือนกับการเรียกกำลังรถที่มีอยู่นะครับออกมานะครับของคันเร่งไฟฟ้าแป๊บเดียวนะฮะ60กว่าละถ้าสมมติเราจะแซงนะครับนี่นะครับรอบชูดขึ้นไปเลยนะครับก็สเต็ป3ครับเมื่อกี้ได้ลองไปใช้สเต็ป6แล้วนะครับก็แรงขึ้นครับเหมือนกับว่าเรากดเชนเกียร์ตลอดเวลาเลยนะครับสเต็ป6แต่ไม่ได้ลองถึงสเต็ป9นะสเต็ป9คิดว่าไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเอาเรซซิ่งหน่อยนะครับหรือสปอร์ตคิดว่าโหมด6ก็น่าจะเอาอยู่ละสเต็ป6นะครับพูดผิดสำหรับใครที่แบบจะซิ่งหน่อยสเต็ป6ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปหรื
ใช้งานแบบให้ดีกว่าเดิมกว่าคันเร่งที่มาจากศูนย์ก็แนะนำเป็นสเต็ป2หรือ3นะครับแค่นี้ก็สัมผัสถึงความแรงของรถแล้วก็การเรียกกำลังของเครื่องยนต์ที่มีอยู่ได้ชัดเจนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองอัตราเร่งของคันเร่งไฟฟ้าระดับ6นะครับเดี๋ยวเราลองดูอัตราเร่งช่วงที่ความเร็ว70กว่าเลยเนาะเพราะว่าส่วนมากที่ว่าผมเคยเจอว่ามันอืดมันก็จะอืดช่วงความเร็วประมาณนี้แหละ1 2 3ดึงขึ้นไปเลยครับเห็นกันไม่เอ่ยเอาใหม่นะฮะเราลองเร่งไปนะครับ80ถึง100กดแป๊บเดียวเลยครับถ้าเป็นคันเร่งธรรมดาไม่ได้ใส่คันเร่งไฟฟ้ามันจะต้องเหยียบมิดเลยนะครับหรือว่าเหยียบหนักๆเลยอันนี้เราแค่เพิ่มคันเร่งไปนิดนะครับก็ไปแล้วก็สรุปแล้วคันเร่งไฟฟ้าถ้าซื้อมาติดตั้งถือว่าดีไหมครับก็ขอตอบเลยว่าดีนะครับดีกว่าไม่ใส่แน่นอนครับเพราะว่าเราจะได้ดึงพลังของเครื่องยนต์นะครับออกมาให้ใช้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถไม่แรงเพราะว่าเราไม่เหยียบนะครับก็คันเร่งไฟฟ้าก็เป็นสเต็ปแรกเนาะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากทำการmodify เครื่องนะหรือว่าไปรีแมปนะครับเดี๋ยวประกันมันจะหมดนะครับบางคนก็ห่วงเรื่องประกันรถนะครับก็ถือว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันทำให้เรารถเรากระฉับกระเฉงเนาะนี่หมด3มากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่บานปลายนะครับอยู่ในงบประมาณ 3,000 นะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็ 3,000 กว่า 3,000 นิดๆบางยี่ห้อก็2,000 นะครับ 2,000 มีทอน10บาทก็มีหลายยี่ห้อแล้วก็เหมาะกับคนที่เท้าเบานะครับเท้าเบาแล้วรถไม่แรงนะครับตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ช่วยในอัตราเร่งแซงนะครับเพราะว่ามันจะชูดให้เครื่องมีกำลังมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรากดคันเร่งไม่หนักรถบางทีมันน้ำมันไม่พอครับอันนี้มาช่วยให้เราหลอกคันเร่งให้เรากดหนักขึ้นครับรถมันก็จะอัตราเร่งแซงก็จะดีขึ้นแล้วก็ที่เขาว่าประหยัดน้ำมันก็น่าจะมีผลในเรื่องตอนที่การเปลี่ยนเกียร์นะครับมันเปลี่ยนเกียร์กระชับขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่คันเร่งเราจะแช่เท้าไว้ระดับหนึ่งแล้วรอให้รอบมันได้แล้วก็ขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีเกียร์มันไม่ยอมจากนะครับบางทีเกียร์2กำลังจะจากเกียร์3กำลังจะยิงเข้าแต่มันใช้เวลาเพราะว่ารอบคันเร่งกับรอบเครื่องมันไม่ได้ครับมันก็จะค่อยๆจากมันเหมือนอืดๆนะครับช่วงเปลี่ยนเกียร์แต่อันนี้มันทำให้ช่วงเปลี่ยนเกียร์มีอัตราเร่งหรือว่ารอบให้มันได้นะครับมันก็เร่งได้กระชับขึ้นก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับใครคิดว่า
วิดีโอชุดนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ